สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมการซ่อมพัดลมเพดานตัวใหญ่ตัวนี้นะครับดูอาการมันเป็นช็อตรอบนะครับช็อตรอบเพราะว่ามันโดนน้ำเจ้าของเขาเอาไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็เอาน้ำชุบผ้าคือผ้าเปียกมากครับทำให้น้ำมันไหลหยดเข้าไปหาทองแดงตัวการสำหรับตัวนี้มีอาการช็อตรอบครับเนี่ยครับวิธีเอาน็อตออกเนี่ยต้องใช้ไขควงตอกนะครับเพราะว่าไขควงธรรมดานี่จะเอาไม่ออกครับเพราะว่ามันแน่นมากเนี่ยไม่เคยซ่อมสักทีนะครับอันนี้รอบแรกที่การลื้อมันจะแน่นมากนะครับต้องเอาออกต้องลื้อออกให้หมดเลยนะครับมันถึงจะถอดเอาขดลวดทองแดงข้างในออกมาได้คืออาการแบบนี้นะต้องลื้อดูข้างในครับว่ามันช็อตหรือว่ามันไหม้ดูจากอาการของตัว C นะครับหรือว่าแคปคาปาซิเตอร์นะครับก็บวมต้องมาวัดดูค่ามันจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยครับคาปาซิเตอร์4ไมโครฟาราดนี่ครับดูอาการมันบวมผมคิดว่าน่าจะเสียเลยล่ะดูมันบวมมากเลยเนี่ยครับมาวัดดูค่ามันจาก4ไมโครฟาราดจะเหลือเท่าไหร่ครับเห็นชัดเนาะอันนี้คือตอนวัดใหม่ๆนะครับเนี่ยเอาเพิ่งลื้อออกมาไฟมันยังตกค้างอยู่เหลือ 3.3 ไมโครฟาราดซึ่งค่าประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมจะมาวัดดูอีกทีเมื่อไฟมันคลายไปจุก่อนเนี่ยครับอาการในเช็คดูครับคือขดลวดข้างในก็ปกตินะครับ3เส้นสายไฟที่ยองมา3เส้นเนี่ยก็วัดดูแล้วก็ปกติดีเชื่อมต่อกันได้หมดเนี่ยก็คือว่าปกติเนี่ยครับหลังจากมุนน็อตออกแล้วหรือออกมานี่เลยอันนี้ฝาล่างมันจะมีตรงกลางจะมีลูกปืนนะครับนะครับขดลวดจะมีลายขดมากเลยนะจะแตกต่างจากพัดลมตัวเล็กเยอะเลยขดลวดจะมีลายขดมากคือถ้าออกธรรมดานะไม่ออกนะครับเนี่ยต้องใช้3ขาเขาเรียกว่าตัวดูดลูกปืน3ขาดึงออกมาคือถ้าไม่มี3ขาตัวนี้เนี่ยพังหมดครับชุดบอดี้ชุดโครงของพัดลมเนี่ยก็พัดลมเนี่ยนะครับต้องหมุน
จ่ายสามขาหมุนคีมมาล็อกแล้วก็ค่อยๆหมุนออกนะครับค่อยหมุนไปสิ่งที่ควรระวังก็คือนี่ครับสายไฟนะครับสายไฟ3เส้นเนี่ยก็ต้องจัดระเบียบให้ดีไม่งั้นก็ถ้ามันขาดแล้วจะเกิดอาการไปสัมผัสกับเหล็กก็ทำให้ช็อตรอบได้นะครับตัวนี้นี่ก็สำคัญเหมือนกันนะตึกดึงออกขึ้นมาตามแนวก่อนถึงจะถอดออกได้นะครับดึงออกมาแล้วข้างบนก็จะมีลูกปืนอีกชุดหนึ่งนะครับฝาบนฝาล่างก็จะมีลูกปืนถอดออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเอามิเตอร์มาวัดขดลวดดูนะครับว่ามันช็อตรอบตรงไหนยังไงเช็คดูก่อนถ้ามันขดลวดตรงแดงนี่ถ้าไปสัมผัสเหล็กนี่ก็เขาเรียกช็อตรอบนะครับต้องไล่ดูเลยครับไล่ดูทุกขดเลยนะครับอันนี้คือเช็คโดยรวมต้องไล่ดูทุกขดเลยครับทั้งบนทั้งล่างนะครับว่ามันไปช็อตไปไหมตรงไหนต้องไล่ดูอาการไปเรื่อยๆใจเย็นๆครับไล่ตรวจให้หมดนะครับทุกขดทั้งบนและล่างค่อยๆจิ้มไปนี่จะเป็นด้านล่างนะครับคือขดลวดเนี่ยก็จะมีแผ่นกระดาษที่ลองอีกทีหนึ่งนะครับที่ตอนเขาพันขดลวดไม่สัมผัสกับตัวเหล็กตัวโรเตอร์นี่ครับลวดทองแดงพวกนี้จะมีเขาจะเคลือบน้ำยาวานิชไว้ถ้ามันถลอกเราไปจิ้มดูตลอกสัมผัสกับเหล็กมันก็จะเสียงดังครับไปเชื่อมหากันได้ครับดูมิเตอร์จะเสียงดังนะครับตัวนี้อาการมันก็จะอยู่ตรงจุดร่วมรอยต่อของนี่ครับรอยต่อระหว่างป้ายทองแดงกับสายไฟมันจะแห้งกรอบมากตรงนี้คือผมก็จะทำการตัดออกแล้วก็เอามาหุ้มใหม่นะครับเอาท่อร้อนอันนี้ท่อกันความร้อนนะครับคือช่วงที่มันช็อตเราก็มาทำใหม่แยกออกจากกันให้มันไม่ให้มันสัมผัสกันถ้าไม่งั้นแล้วก็อาการนี้อาการช็อตรอบเนี่ยพัดลมไม่หมุนนะครับพัดลมไม่หมุนหรือถ้าเราเปิดแช่ไว้นานๆจะทำให้อาการมันไหม้ทำให้ขดลวดนี่ไหม้ได้ก็มาหุ้มใหม่แล้วก็เอาเคเบิลไทยรัดไว้ให้แน่นๆนะครับอย่าให้มันเคลื่อนไหวเพราะว่าพวกนี้ถ้ามันเคลื่อนไหวไปเสียดสีกับอะไรก็มันจะทำให้ขาด
เรื่องใหญ่อีกหรือซ่อมอีกดูอาการเสร็จแล้วก็นี่เลยครับเอามาชุบน้ำยาวานิชนะฮะน้ำยาชุบลวดทองแดงใช้แปรงสีฟันเก่าๆนะครับมาจุ่มทาจะได้ไม่เปลืองนะครับแปรงเล็กๆในจุ่มทาทาไปเลยครับทาไปให้รอบๆเลยนะครับเนี่ยทุกขดเลยนะครับชุบเขาเรียกว่าชุบน้ำยาใหม่เพราะไม่ได้ถ้ามันเกิดความร้อนมากๆแล้วมันจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับในขดลวดเนี่ยมันไปสัมผัสกันแล้วก็มันแห้งเกือบจะไหม้นะตรงนั้นก็สิ่งที่ช่วยได้ก็คือตัวนี้เอาไปเคลือบเมื่อมันเคลือบแล้วก็เส้นทองแดงระหว่างขดต่อขดนี่มันจะไม่ไปช็อตกันมันจะได้ไม่สัมผัสกันมากนะครับชุบให้รอบด้านบนและด้านล่างนะชุบให้หมดนะครับเนี่ยกลับมาอีกด้านหนึ่งในด้านล่างเนี่ยอันนี้ก็ต้องเอาให้ชุบเลยนะครับทาให้รอบเอาทุกขดคือชุบน้ำยานี่เสร็จแล้วก็ต้องเอาไปตากแห้งก่อนนะครับเอาไปตากให้แห้งเลยหรือถ้าใครมีเตาอบเอาเข้าเตาอบ 3-4 ชั่วโมงครับแต่ว่าอุณหภูมิต้องไม่ร้อนมากไม่อ่อนมากครับเอาอุ่นๆไปเรื่อยๆครับแต่ในที่นี้ผมจะเอาธรรมชาติดีกว่าครับตากแดดตากลมไว้เนี่ยครับเสร็จแล้วเอาอย่างงี้เลยเนี่ยระเบียงหน้าต่างครับเนี่ยระเบียงหน้าต่างเอาตากแห้งไว้สักวันหนึ่งเนี่ยครับอาการของมันนี่คือร่องรอยนี่น่ะน้ำไหลเข้ารูนะครับน้ำไหลเข้ารูเนี่ยจะเป็นทางเลยตอนเราทำความสะอาดเนี่ยคือไม่ได้บิดผ้าให้มันหมาดๆ นะครับคือชุบเปียกเลยเนี่ยอะไรเข้ารูที่ด้านบนนะครับด้านบนของฝาพัดลมที่ครอบทองแดงนะครับเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีรอยน้ำไหลเข้าไปเป็นทางเลยเนี่ยครับสาเหตุหลักของมันพัดลมพวกนี้ใช้ได้ทนครับ10กว่าปีถ้ามันไม่ไปโดนน้ำเนี่ยครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับตากแห้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาประกอบเลยนะครับตรงแกนมันเนี่ยต้องทำความสะอาดให้อย่าให้มีฝุ่นนะครับเพราะมันจะเข้ายากมากตรงที่เป็นเศษสนิมเศษฝุ่นเศษอะไรก็ต้องขูดขัดออกนะครับให้มันเนียนเรียบเลยทำความสะอาดเช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็ฉีดโซเน็กครับฉีดโซเน็กมีจลบีก็เอาจลบีทาสักหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยฉีดโซเน็กเข้าไปให้เพื่อให้มันหล่อลื่นนะครับเนี่ยครับการประกอบเนี่ยก็ต้องประกอบฝาบนก่อนครับประกอบฝาบนเข้าไปสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยครับสายไฟนะครับถ้าห้ามทับให้สายไฟถลอกไปสัมผัสกับเหล็กก็เกิดอาการช็อตรอบอีกชัดรอบนี่คือไม่หมดนะครับพันลบไม่หมดนะครับต้องจัดระเบียบค่อยๆทำไปใจเย็นๆนะครับ
นะครับวิธีเอาเข้าก็เหมือนเดิมนะครับวิธีเอาเข้าก็ต้องใช้3ขาเหมือนเดิมค่อยๆดันเข้าคือถ้าจะไปทุบๆๆเข้าแรงๆนะครับไม่ได้นะครับทำให้โค้งบิดเบี้ยวเกิดปัญหาอีกนะครับคือทุกส่วนเนี่ยค่อยๆหมุนดันลงไปให้มันสม่ำเสมอเนี่ยครับค่อยๆหมุนเข้าไปคือถ้าไม่มี3ขาเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันครับจำเป็นนะครับตอนนี้จำเป็นยิ่งพวกที่มีชุดลูกปืนเนี่ยมี3ขาออกง่ายมากเรียบร้อยครับฝาบนต่อไปก็ฝาล่างฉีดโซเน็กรอลื่นเข้าไปนะครับประกบเข้าไปฝาล่างนะครับต้องให้ตรงกันนะครับเนี่ยเนี่ยระหว่างรูบนกับรูล่างให้ตรงกันนะครับเพราะว่าจะได้จะเอาน็อตยึดน็อตยึดได้นะครับผ้ารองสักหน่อยครับเคาะค่อยเคาะรอบๆไปนะครับคือฝาบนฝาล่างเนี่ยก็ค่อยๆหมุนเข้าไปนะครับมันจะมีน็อตอยู่3ตัวไม่หมุนทีเดียวนะครับค่อยๆหมุนให้มันขยับเข้าทีละนิดทีละหน่อยให้มันสม่ำเสมอที่สุดนะครับทั้งรอบๆให้มันค่อยดันๆขยับลงไปไม่งั้นถ้ามันลงไม่เสมอแล้วก็มันจะไม่หมุนมันจะฝืดแกนมันจะฝืดมันรอบๆไม่ค่อยหมุนนะครับเช็คดูนี่อาการยังฝืดนะครับอาการยังฝืดก็ต้องปรับเนี่ยครับมาดูผมจะวัดคาปาซิเตอร์ให้ดูอีกรอบนี่คือมันคลายประจุเรียบร้อยนะครับตัวเก่าที่วัดตอนแรกนี่มันได้ 3.3 ไมโครฟาราดเนี่ยรอบนี้พอมันคลายประจุแล้วเหลือ 1.6ไมโครฟาราดเนี่ยครับ 1.6 นี่ไม่หมุนนะครับพระแคปสตาร์ทเนี่ยเขาเรียกแคปสตาร์ทพัดลมจะไม่หมุนนะครับต้องเปลี่ยนครับเนี่ยลูกใหม่ครับปลาลูกใหม่เหมือนเดิมครับ4ไมโครฟาราดเหมือนเดิมมาเช็คดูว่าค่ามันจะถึง4ไมโครหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะครับมิเตอร์ของผมเนี่ยฐานมันอ่อนนะครับมันจะค่ามันจะไม่เต็มนะครับฐานมันอ่อนไปหน่อยคือคาปาซิเตอร์เนี่ยเขาจะมีค่าบวกลบอยู่ 5% นะครับถ้าฐานของมิเตอร์ดีๆเนี่ยก็จะประมาณเนี่ยถ้าลูกนี้ก็4ไมโครมันจะอยู่ประมาณ 3.9 อันนี้ที่วัดได้นี่ 3.63.7 ครับอันนี้เป็นเพราะว่าฐานมิเตอร์มันอ่อนนะก็ได้ 3.7 ใช้ได้ครับเอาตัวนี้เปลี่ยนThank you.
ี้ต้องหมุนให้แน่นนะครับเนี่ยเพื่อความมั่นคงแข็งแรงไปตรงแก้มมันนะครับเพื่อให้มันรอลื่นครับต่อเสร็จสับแล้วก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับรัดด้วยเคบันทายให้มันแน่นมันคงนี่ครับเสร็จแล้วก็เช็คดูครับเช็คดูความเรียบร้อยว่ามันยังชัดรอบอยู่หรือเปล่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ต่อสายไฟไปทดลองได้นะครับต่อสายไฟไปทดลองดูต้องจิ้มดูนะครับตามโครงตามไรจิ้มดูเช็คความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งสัมผัสจิ้มดูตามสายไฟแต่ละเส้นจิ้มดูนี่เสร็จแล้วครับมาทดลองดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยจะเห็นว่าผมเอาเคเบิลไทยนะครับมาเป็นใบพัดลมครับ3เส้นแทน3ใบมาดูกันครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยครับเรียบร้อยครับใช้ได้นะครับปกติ
นะครับลองเอาไปทำดูนะครับเป็นเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการซ่อมพัดลมเพดานใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ